นี้ไม่ได้เรียกนอนกลนะเขาเรียกว่านอนตะโกนยามหลับยามนอนเกลียดกันดีกว่าครับถ้านอนกับเบียร์แต่เมื่อกี้ใช่มีนัดเตยกูใช้ชีวิตง่ายๆแบบว่ากูสบายสวัสดีครับกระเดียว69ครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงการนอนกรนกันครับซึ่งตัวผมนอนกรนมากเลยครับอยากรู้ว่ากรนแค่ไหนลองไปฟังกันดูครับการในการร่วมห้องนอนกับเบียร์เนี่ยต้องยอมรับเลยครับว่าเป็นนรกในยามนิทราจริงๆครับเพราะว่าผมไม่สามารถนอนได้เลยครับจริงๆแล้วเราเป็นเพื่อนกันแค่ตอนสังสรรค์ก็พอยามหลับยามนอนเกลียดกันดีกว่าครับถ้านอนกับเบียร์จริงๆแล้วผมก็นอนหลับสบายครับเพราะว่าผมเคยรู้สึกว่ามันมีเสียงอะไรวะคือว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านี่เขานอนกลนหรือเปล่าผมว่านึกในใจไม่น่านะอย่างนี้ไม่ได้เรียกนอนกลนะเขาเรียกว่านอนตะโกนนอนแล้วก็ตะโกนโอ้ยอะไรเงี้ยแบบแล้วผมคิดว่าเขาแบบผมจะปลุกเขาผมคิดว่าเขาแบบจังหวะชกเขาชกอ่ะเหมือนเขาจะขาดใจตายบางทีถ้ามันตายเราก็ได้นอนนะอะไรเงี้ยหลังจากฟังการรีวิวนะครับจริงๆให้ผมอยากรู้ว่าตอนนอนกรนเนี่ยมีอาการอย่างไรครับหยุดหายใจไหมนอนดิ้นไหมเดี๋ยววันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญมาตรวจกันดีกว่าครับเรานัดพี่ๆเขาไว้ตอนช่วงก่อนนอนครับซึ่งตรวจเขาเรียกว่าสลีปเทสซึ่งมีผมแล้วก็พ่อด้วยจะเป็นยังไงไปดูกันครับสลีปเทสจะช่วยในการตรวจสอบสุขภาพการนอนเพราะตอนนอนของเราจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเราก็ไม่รู้ใช่ไหมครับดังนั้นถ้าเราตรวจจะวัดขึ้นสัญญาณสมองภาวะการกระตุกแขนขาการกรนภาวะหยุดหายใจขณะหลับบางคนมีภาวะง่วงนอนทั้งที่นอนพอโดยจะติดอุปกรณ์จะทำให้เราโดยนักเทคนิคที่อบรมทางด้านนี้โดยเฉพาะในส่วนของราคานะครับเราจะมีโปรโมชั่นทุกเดือนนะครับสามารถติดตามได้ผ่านทาง Facebook นะครับปกติราคาเต็มครับตรวจการนอนที่บ้านราคาอยู่ที่ 12,900 บาทที่โรงพยาบาล 14,900 บาทนะครับแต่เดือนนี้นะครับเดือนสิงหาคมนี้ครับเรามีโปรครับตรวจการนอนที่บ้านราคาเพียง 9,500 บาทนะครับผม ผู้หญิงลดเพิ่มอีก 10% ครับเป็นโปรเดือนวันแม่นะครับและขอขอบคุณศูนย์ชีวานิทราเวชบริษัทเบรนไดนามิกเทคโนโลยีที่มาทำสลิปเทสให้ผมและพ่อในวันนี้ครับก็ตื่นกันแล้วนะครับก็ถอดอุปกรณ์สลิปเทสอาบน้ำอาบท่าเสร็จครับแล้วก็ช่วงสายๆครับเจ้าหน้าที่มาเก็บอุปกรณ์ของสลิปเทสพร้อมกับแจ้งผลนะครับการนอนเมื่อคืนนี้ของผมและพ่อนะครับว่าจะเป็นยังไงไปชมกันครับและพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็มาครับพร้อมอธิบายคร่าวๆดังนี้ครับของผมหยุดหายใจ30วิเลยครับต่อครั้งนะไม่ตายนะครับนะพ่อ80วิเลยครับใช่คืออ่ะเราก็ลองดูอ่ะพอเราหยุดหายใจปุ๊บเนี่ยจะเห็นว่าหัวใจจะเต้นเร็วขึ้นออกซิเจนจะต่ำลงแล้วพอเราหายใจออกซิเจนจะเพิ่มแล้วก็พอหายใจทีนึงก็จะกลนแบบขอกทีนึงอะไรเงี้ยแล้วก็จะกัดฟันครับออกซิเจนจะเห็นว่าแบบมันขึ้นลงเป็นเหมือนรถไฟเหาะเลยนะครับครับแบบนี้จะไม่ค่อยดีกับหัวใจนะหัวใจอาจจะทำงานหนักเขาจะต้องทำงานหนักเพราะว่าเวลาออกซิเจนต่ำหัวใจจะต้องเต้นเร็วหลังจากอ่านภาพคร่าวๆของกราฟสลีปเทสเรียบร้อยแล้วนะครับและจะใช้เวลาไม่เกิน7วันครับให้คุณหมอเขารวบรวมข้อมูลมาให้เราครับก็ผ่านไป7วันนะครับก็มาฟังผลจากคุณหมอผ่านวิดีโอคอลได้เลยครับคุณหมอก็จะอ่านค่ากราฟต่างๆที่เรานอนครับมีทั้งของผมและของพ่อสรุปเลยนะครับคืนหนึ่งผมหยุดหายใจทั้งหมด423ครั้งในส่วนของพ่อผมนะครับคืนหนึ่งหยุดหายใจทั้งหมด356ครั้งต่อคืนขอขอบคุณศูนย์ชีวานิทราเวชบริษัทเบรนไดนามิกเทคโนโลยีที่มาทำสลีปเทสให้ผมและพ่อในวันนี้ครับ